หลังจากที่เดินทางมาถึงจังหวัดเชียงรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับช่วงเย็นนะฮะขุนพล SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราก็เดินทางไปฝึกซ้อมต้องขอขอบคุณทางสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดมากๆเลยนะครับในเรื่องของการเอื้อเฟื้อสนามฝึกซ้อมซึ่งสนามฝึกซ้อมแห่งนี้ก็อยู่หลังบ้านของประธานบิ๊กฮั่นนั่นเองนะฮะก็ต้องขอบคุณสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดไปณที่นี้ด้วยนะครับซึ่งในการฝึกซ้อมช่วงเย็นนะครับโค้ชพลชมชื่นโค้ชดาเรนโค้ชใหม่สันติชัยเผือกนะครับก็ได้เน้นกับลูกทีมในเรื่องของแท็กติกที่จะเจอกับทีมเชียงรายซิตี้เนื่องจากว่าทีมงานได้มีการไปสเกาติ้งดูเกมล่าสุดรวมไปถึงสภาพสนามแข่งขันณสนามกีฬากลางจังหวัดเชียงรายนะอาจจะไม่เหมาะกับการต่อบอลเท้าต่อเท้านะครับก็เลยทำให้ต้องมีการวางแท็กติกกันค่อนข้างที่จะละเอียดสำหรับเกมลีกครับรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับและในส่วนผู้เล่นคนไหนที่จะลงสนามนั้นโค้ชพลชมชื่นน่าจะจัดผู้เล่นที่มีความพร้อมสมบูรณ์ 100% ในการลงสนามคว้าชัยชนะให้ได้ก่อนนะฮะซึ่งนักเตะตัวหลักหลายต่อหลายคนคนไหนที่พร้อมสมบูรณ์สำหรับเกมนี้ก็น่าจะมีชื่อเป็น11ผู้เล่นตัวจริงนะครับซึ่งวันนี้เมืองทองทีวีของเรามีบทสัมภาษณ์ของโค้ชพลชมชื่นรวมไปถึงเจ้าก๊อฟวุฒิชัยทาทองซึ่งคาดว่าน่าจะลงสนามเป็น11ผู้เล่นตัวจริงในการเรียกความฟิตความมั่นใจก่อนที่จะเจอกับทีมสุพรรณบุรี FC ทีมเก่าของเขาในฟุตบอลไทยลีกที่จะถึงนี้ครับสภาพร่างกายเป็นไงบ้างครับก๊อฟหลังจากเกมนัดสมุทรสงครามได้ลงไปบ้างบางช่วงก็ยังไม่ 100% ครับก็ยังมีหลายๆจังหวัดแล้วก็สภาพความฟิตก็ยังไม่ร้อยด้วยครับผมแต่ว่าเกมวันพรุ่งนี้น่าจะเป็น11ผู้เล่นตัวจริงคิดว่าน่าจะประคองทีมได้ในการลงสนามฟุตบอลถ้วยนะครับก็คิดว่าทุกคนในทีมเรามีศักยภาพพออยู่แล้วอยู่ที่ว่าโอกาสในการลงสนามมากกว่าครับผมครับผมเกมนัดที่แล้วจะเห็นถังเป็นเล่นปีกแต่ว่าวันพรุ่งนี้น่าจะเล่นเป็นหน้าเป้าซึ่งในทีมอาจจะมีการโรเตชั่นทีมเวิร์กก็น่ายังคงอยู่ใช่ไหมครับครับผมเพราะว่าทีมเราด้วยศักยภาพมันผู้เล่นมันดีอยู่แล้วอยู่ที่ว่าโค้ชจะใช้ใครมากกว่าแล้วก็ตามแท็กติกไหนมากกว่าคิดว่าเกมพวกนี้ก็จะเป็นเกมที่สนุกครับผมตัวก๊อฟเองห่างหายจาก90นาทีมานานมากนะฮะความกระหายก็มีอยู่แล้วไม่ว่าจะหน้าที่ไหนก็ความกระหายก็ยังอยู่ในตัวผมเสมอเห็นคุยนอกรอบว่าเกมที่จะพบกับเชียงรายซิตี้จะเป็นการคอสติมก่อนจะไปยิงทีมเก่าสุพรรณบุรีก็หวังว่าอย่างนั้นครับหวังว่าอย่างนั้นครับผมยิงได้ในวันพรุ่งนี้น่าจะเป็นความมั่นเรียกความมั่นใจได้สูงครับผมก็กะว่าจะใช้เกมพรุ่งนี้ในการเรียกสภาพความฟิตและก็ความมั่นใจด้วยครับผมถึงเขาเป็นทีมดิวิชั่น2แต่ไม่ประมาทใช่ไหมครับไม่เพราะว่าทุกวันนี้การแข่งขันในทีมมันสูงอยู่แล้วด้วยถ้าเกิดเราประมาทเราก็คงจะต้องแพ้เพราะว่าในฟุตบอลเราประมาททีมไหนไม่ได้เลยครับผมน่าจะจบภายใน90นาทีไหมครับคิดว่าจบภายใน90นาทีครับผมอยากเชิญชวนกองเชียร์ไหมครับเพราะว่ามันเป็นเกมเยือนแล้วไม่มีการถ่ายทอดสดด้วยครับก๊อฟก็อยากให้แฟนเมืองทองทุกคนที่อยู่แถวเชียงรายโซนเหนือมาช่วยกันเชียร์เมืองทองที่เชียงรายด้วยครับผมก็ได้ศึกษาเกมนะครับก็ที่สำคัญคุณภาพผู้เล่นไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือไปดูสภาพสนามแล้วค่อนข้างเป็นห่วงสภาพสนามไม่ได้เอื้อต่อการเล่นฟุตบอลกับพื้นฉะนั้นทีมงานเมื่อกี้ได้ผ่านสนามด้วยแล้วก็ไปดูแล้วก็ค่อนข้างเป็นห่วงฉะนั้นแท็กติกที่จะต้องใช้ในการฝึกซ้อมในวันนี้ก็คงต้องเปลี่ยนจากเมนหลักที่เราเคยเล่นครับแน่นอนครับก็ผู้เล่นตัวหลักเนี่ยอาจจะดูบางคนที่จะเป็นหลักจริงๆแล้วก็สมรรถภาพได้การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เล่นหลักที่จะต้องรอสุพรรณเนี่ยคิดว่าคงต้องพักเพื่อให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับในแมตช์นี้ผู้เล่นที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสจะมีโอกาสได้เยอะขึ้นนะครับอาจจะเริ่มเลยนะครับแต่ว่าปริมาณคุณภาพของทีมก็ไม่ได้ลดลงมากโอ้แน่นอนครับถ้าเมื่อไหร่เขามีโอกาสลงไปเนี่ยผู้เล่นเขาต้องโชว์ให้เราเห็นนะฮะก็ต้องโชว์ให้สตาร์เห็นว่ามีความสามารถแล้วก็จะต้องเป็นช้อยแรกๆในการที่จะต้องเลือกเขาเป็นตัวรีเสิร์ฟนะครับอย่างที่บอกว่าเราน่าจะเป็นรองในเรื่องของความคุ้นเคยพื้นสนามแล้วก็การมาเป็นทีมเยือนนะฮะแต่ว่าพี่ยศยังมองว่า90นาทีน่าจะจบ
ผมคิดว่าจบโดยคุณภาพของตัวเราเองแล้วก็ทางความมุ่งมั่นของน้องๆด้วยนะครับตอนนี้ด้วยเราทำผลงานได้ดีนะครับแล้วก็หลายคนได้มีโอกาสลงไปอาจจะเป็นแมตช์แรกบางคนอาจจะมีโอกาสได้ลงไปน้อยนะครับเขาจะผลักดันตัวเขาเองนะครับโชว์ให้เห็นว่าเขามีศักยภาพเพียงพอแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเราพลาดไป3ถ้วยเมื่อปีที่แล้วแต่ปีนี้เราเริ่มในลีกดีแล้วโตโยต้าลีกครับก็เป็นเป้าหมายอีกเป้าหมายหนึ่งที่เราต้องการที่จะต้องไปคว้าแชมป์นะครับก็ยังต้องการกำลังใจจากกองเชียร์ที่อยู่ในโซนภาคเหนือใช่ไหมครับเพราะว่าไม่มีถ่ายทอดสดเลยครับพี่ยศครับก็ต้องบอกว่าขอเรียนเชิญแฟนคลับในละแวกเชียงรายหรือแม้กระทั่งจังหวัดใกล้เคียงนะครับมาเชียร์เมืองทองกันนะครับพวกเราจะไม่ทำให้ผิดหวังแม่แฟนคลับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราคนไหนนะฮะที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงใกล้ๆจังหวัดเชียงรายเนี่ยก็อย่าลืมมาให้กำลังใจคุณพลกิเลนพยองของเรากันเยอะๆด้วยนะครับเพราะว่าเกมนี้ไม่มีการถ่ายทอดสดทางเคเบิลทีวีหรือทางโทรทัศน์นะฮะเนื่องจากเป็นลิขสิทธิ์ของทาง True Vision นั่นเองครับทาง True Vision นั้นไม่ได้ถ่ายทอดคู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นแฟนคลับก็สามารถตามผลการแข่งขันได้จากทาง Facebook ของสโมสรรวมไปถึงตามชมคลิปการแข่งขันของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดกับทีมเชียงรายซิตี้เนี่ยได้ทาง Official ของสโมสรนะฮะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือทาง YouTube นั่นเองนะครับซึ่งทางทีมงานของเราก็จะรีบอัปเดตข่าวสารรวมไปถึงภาพไฮไลท์เกมการแข่งขันให้แฟนคลับของเราได้ชมหลังจากที่จบการแข่งขันอย่างเร่งด่วนเลยครับ